การปล่อยวางอัตตาตัวตนฉบับย่อคนโดยทั่วไปมักจะหลงเข้าใจผิดยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเข้าใจว่าในขันห้ามีตัวเราในขันห้ามีตัวตนของเราซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจตามมาไม่สิ้นสุดเนื่องจากตัวขันห้าเองนั้นเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารโดยธรรมชาติเนื้อแท้ของขันห้ามันจึงตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อหลงยึดถือขันห้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีสภาพทุกข์ผู้ยึดถือจึงทุกข์ไปด้วยการจะสิ้นหลงยึดถือจึงไม่ใช่การเข้าไปดัดแปลงไม่ให้ขันห้ามีสภาพทุกข์ไม่ให้ขันห้าบางตัวเกิดขึ้นหรือไล่ดับขันห้าบางตัวเช่นพยายามไม่ให้ขันห้ามีการคิดนึกตรึกตรองปรุงแต่งหรือทำให้ขันห้าคงที่เสมือนมีตัวตนคงที่เช่นพยายามรักษาใจให้ว่างหรือมีอารมณ์โล่งโปร่งเบาคงที่แล้วหลงว่านี่คือความพ้นทุกข์แต่ในความเป็นจริงความพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นได้เพราะสิ้นหลงยึดถือหรือสิ้นอุปทานขันธ์ทั้งห้าต่างหากการจะสิ้นหลงยึดถือขันธ์ห้าจะเกิดขึ้นได้เมื่อตัวจิตเองเกิดปัญญาเข้าถึงความจริงแท้เพราะตัวจิตเป็นตัวยึดถือตัวจิตนั่นเองที่เป็นตัวอวิชชาหลงผิดเข้าใจว่าตัวจิตเองเป็นตัวเป็นตนความเป็นจริงจิตหรือใจเรียกตามสมมุติไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงไม่ปรากฏให้รับรู้ได้เป็นดั่งเช่นอวกาศซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกที่จัดเป็นธาตุชนิดหนึ่งคือธาตุรู้ซึ่งเป็นวิสังขารไม่ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ไม่มีการเกิดดับหรือจะเรียกว่าสุญญตาธาตุเพราะเป็นธาตุที่ไม่มีสภาพก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตมีความหลงผิดเข้าใจผิดเป็นอวิชชาว่าจิตมีตัวมีตนมีตัวจิตความรู้ที่ออกมาจากตัวจิตจึงเป็นทวิภาวะคือเป็นความรู้ที่มีสองสิ่งตรงข้ามกันเช่นดีไม่ดีความรู้นี้จึงเป็นเหตุให้ตัวจิตเองเข้าไปหลงยึดถือด้วยการให้ค่าให้ความหมายในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะกล่าวได้ว่าตัวจิตนั่นเองเป็นตัวสร้างโลกการที่ตัวจิตจะสิ้นหลงด้วยตัวจิตเองจึงต้องอาศัยสติสมาธิปัญญามาสอนจิตของมันเองไม่มีใครไปช่วยให้ตัวจิตสิ้นหลงได้ตัวจิตต้องเดินปัญญาด้วยตัวจิตเองมันมีความสลับซับซ้อนอยู่ตรงที่ว่าสติสมาธิปัญญาก็ปรุงแต่งออกมาจากตัวจิตและกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานก็ปรุงแต่งออกมาจากตัวจิตกลายเป็นว่าตัวจิตนั่นแหละปรุงเป็นปัญญาบ้างปรุงเป็นกิเลสบ้างเมื่อปรุงแล้วก็กลับมาย้อมตัวจิตให้เข้าใจไปตามนั้นถ้าปรุงเป็นกิเลสก็ทำให้จิต
เกิดการหลงยึดถือถ้าปรุงเป็นสติปัญญาก็ทำให้จิตเกิดการปล่อยวางเมื่อจิตเดินปัญญาอย่างต่อเนื่องตัวจิตจะปล่อยวางความยึดถือภายนอกออกไปเรื่อยๆจนเหลือตัวจิตที่โดดเด่นสว่างสวยประภัสสรเมื่อถึงขั้นนี้ส่วนใหญ่มักเกิดความเข้าใจผิดว่านี่คือการสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแท้จริงแล้วตัวจิตยังหลงยึดถือตัวเองยังคงเป็นอวิชชาอยู่ถึงขั้นนี้ด้วยกำลังสติปัญญาที่แก่กล้าเป็นมหาสติมหาปัญญาจึงจะสามารถเห็นแจ้งความจริงขึ้นมาได้ว่าแท้จริงแล้วตัวจิตตั้งหากที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงสิ่งเกิดดับตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอวิชชาก็จะดับไปหมายความว่าความหลงในตัวจิตเองที่ว่าจิตเป็นตัวเป็นตนนั้นน่ะดับไปจึงไม่มีใครไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในธรรมชาติอีกต่อไปเมื่อนั้นความรู้ที่ออกมาจากจิตจากใจที่ปราศจากตัวจิตตัวใจจะเป็นความรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวคือมันเป็นของมันเช่นนั้นเองจากนั้นธรรมชาติฝ่ายที่เป็นสังขารปรุงแต่งและธรรมชาติฝ่ายที่เป็นวิสังขารก็คงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทั้งสังขารก็บริสุทธิ์แบบสังขารขันห้าบริสุทธิ์โดยขันห้าก็ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของมันทั้งวิสังขารธาตุรู้ก็บริสุทธิ์แบบวิสังขารคือเป็นธาตุรู้ที่สักแต่ว่ารู้เป็นการรู้ที่ไม่มีการยึดถือจึงไม่มีผู้ทุกข์ที่เกิดจากความหลงผิดของตัวจิตแล้วหลงยึดถือขันห้าและสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดอีกต่อไปคงเหลือขันห้าเปล่าๆที่มีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับเป็นสังขารปรุงแต่งไม่มีใครอยู่ในนั้นและถ้ารู้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารู้ของมันอยู่อย่างนั้นสิ้นผู้ยึดถือสิ้นผู้เสวยสิ้นอุปทานขันธ์ทั้งห้าจึงเป็นการพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดอย่างถาวรตลอดกาล